คู่กันแล้วไม่แคล้วกันวันจับตะวันฉายชนซุปเปอร์บอลอีกทีวันที่8ธันวาคม ลุงที่นีเพจวันชาโมปินชิปประกาศจัดคู่มวยที่แฟนมวยรอคอยตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มได้คิวชกกับซุปเปอร์บอลสิงห์มวินอีกครั้งในวันที่8ธันวาคมนี้ในศึกวันไฟท์ใน17ที่เวทีลุมพินีโดยก่อนหน้านี้ซูเปอร์บอลได้รับบาดเจ็บที่ขาจึงต้องประกาศถอนตัวไปก่อนหน้าการชกอย่างกระทันหันทำให้วันส่งโจนัทวุฒิขึ้นมาชกกับตะวันฉายแก้ขัดไฟเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาในเชิงชกคิกบ็อกซิ่งที่เล่นเอาเหนื่อยไม่ใช่เล่นสำหรับไฟที่กลับมาบรรจบพบกันอีกครั้งจะเป็นการป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกเฟเธอร์เวทมวยไทยครั้งที่3ของตะวันฉายโดย2ครั้งก่อนหน้าตาจามานยูซูป๊อกจนยางแตกยกหนึ่งเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์และเตะเดวิดคีเรียจนแขนหักเมื่อวันที่4สิงหาคมโดยไฟนี้จะถ่ายทอดสดไปยัง190ประเทศทั่วโลกผ่านทางพรามวิดีโอส่วนวัน YouTube และวัน Facebook ยังมีการถ่ายทอดสดในประเทศไทยบ็อกเซียติวเข้มลงสนามซ้อมจริงไร้ปัญหาตั้งเป้ากวาด3ทองเอเชียนพาราเกมความเคลื่อนไหวของทีมบ็อกเซียทีมชาติไทยที่กำลังเดินหน้าเตรียมพร้อมก่อนลงทำการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวประเทศจีนช่วงระหว่างวันที่22ถึง28ตุลาคม2566เมื่อวันที่18ตุลาคม2566ทีมบ็อกเซียทีมชาติไทยนำโดยวิษณุฮวดประดิษฐ์วัชรพลวงศาวรวุฒิแสงอัมภาพรโชคลาภเย็นและอื่นๆได้ลงฝึกซ้อมเป็นมื้อแรกที่สนามหางโจวยิมเนเซียมซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงด้านโค้ชแจ่มสำริดโคชศิลาหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเปิดเผยว่าจากการที่ได้ลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงต้องบอกว่าสภาพถือว่าดีส่วนเรื่องปัญหาก็ไม่เพราะเจ้าภาพเตรียมการไว้ดีมากทำให้เราก็ไม่ต้องกังวลและตอนนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเต็มร้อยทำให้ในเอเชียนพาราเกมถือว่ามีความพร้อมแบบเต็มที่เพราะนักกีฬาของเราทุกคนมีการเตรียมทีมและฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดนักกีฬาเราก็เพิ่งทำผลงานในการแข่งขันรายการโปโวเดอวาซิน2023 World Boxer ครับที่ประเทศโปรตุเกสได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ทุกคนมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นกับเอเชียนพาราเกมหนนี้เป้าหมายคือ3เหรียญทองเท่ากับครั้งที่แล้วเชื่อมั่นว่าจะทำผลงานได้ตามที่คาดหวังเอาวางไว้อย่างแน่นอนสุดท้ายก็อยากให้พี่น้องแฟนๆกีฬาชาวไทยช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการแข่งขันรายการนี้ด้วยครับด้านเจมส์วรวุฒิแสงอัมภาดีกรีแชมป์เก่าในประเภทบุคคล BC2 และทีม BC1-2 เปิดเผยว่าที่ผ่านมาผมฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องทำให้สภาพความพร้อมตอนนี้ถือว่าเต็มร้อยในครั้งนี้หวังที่ทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดโดยอย่างน้อยต้องเขาชิงทั้ง2รายการเพื่อคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนพาราเกมให้ได้อีกครั้งสำหรับเอเชียนพาราเกมครั้งที่3ที่อินโดนีเซียปี2018มีการชิงชัยกัน7เหรียญทองทัพอัศวินลูกนิ่งไทยครองเจ้าเหรียญทองด้วยผลงาน3เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงโดยจีนตามมาเป็นอันดับ2 2เหรียญทองบริตนีย์สเปียร์เคยท้องกับจัสตินทิมเบอร์เลกแต่ต้องทำแท้งเหตุฝ่ายชายไม่พร้อมความลับช่อกวงการ
บริตนีย์สเปียร์เผยเคยท้องกับจัสตินทิมเบอร์เลขแต่ต้องทำแท้งเหตุฝ่ายชายไม่พร้อมกระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังฮือฮากับความลับที่ถูกเปิดเผยโดยบริตนีย์สเปียร์ศิลปินสาวคนดังระดับโลกวัย41ปีที่เคยครองวงการเพลงป๊อประดับโลกออกมาปาระเบิดความช็อกเผยว่าจริงๆแล้วตอนที่คบกับจัสตินทิมเบอร์เลกนักร้องนักแสดงเคยตั้งครรภ์มาก่อนแต่ฝ่ายชายกลับขอให้ทำแท้งบริตนีย์สเปียร์และจัสตินทิมเบอร์เลกเคยเป็นคู่รักที่มีชื่อเสียงที่สุดในช่วงปี 1999-2002 แต่หลังจากที่ทั้งคู่คบหากันอยู่ได้3ปีท้ายที่สุดทั้งคู่ก็ต้องเลิกรากันพร้อมกับข่าวลือที่เกี่ยวกับรักสามเศร้าแถมชีวิตที่กำลังรุ่งโรจน์ของสาวบริตนีย์กลับพลิกผันในปี 2018 จนกระทั่งถึงปีก่อนหน้านั้นเธอก็ประสบความสำเร็จในการออกจากชีวิตราวกรงขัง13ปีภายใต้การดูแลของพ่อของเธอหลังจากได้อิสรภาพกลับคืนมาเธอกำลังจะเขียนบันทึกความทรงจำเรื่อง The Woman in Me ซึ่งมีสปอยออกมาว่าสาวบริตนีย์แบ่งปันประสบการณ์อันเจ็บปวดที่เธอเก็บเป็นความลับมา20ปีโดยเธอเปิดเผยว่าตอนที่เธอออกเดทกับจัสตินทิมเบอร์เลกเธอตั้งท้องลูกของเขาแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะทำแท้งมันเป็นเรื่องน่าประหลาดใจแต่สำหรับฉันมันไม่ใช่โศกนาฏกรรมฉันรักจัสตินมากฉันคาดหวังเสมอว่าสักวันหนึ่งเราจะมีครอบครัวด้วยกันนี่คงจะเร็วกว่าที่ฉันคาดไว้มากแต่จัสตินไม่พอใจกับการตั้งครรภ์อย่างแน่นอนเขาบอกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะมีลูกในชีวิตของเราเพราะเรายังเด็กเกินไปหากปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวฉันก็คงไม่ทำแบบนั้นแต่จัสตินก็ยังมั่นใจมากว่าเขาไม่อยากเป็นพ่อคนจนถึงทุกวันนี้นี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทรมานที่สุดที่ฉันเคยประสบมาในชีวิตอย่างไรก็ตามบริตนีย์และจัสตินซึ่งตอนนั้นอายุเพียง19ปีตัดสินใจทำแท้งหลังจากพูดคุยกันหลังจากเลิกกันปีต่อมาสาวบริตนีย์ปล่อยเพลง Everythingตอนแรกหลายคนคาดเดาว่าเพลงนี้หมายถึงจัสตินที่มีเนื้อเพลงท่อนฮุกว่าทุกครั้งที่ฉันพยายามจะโผบินฉันก็จะร่วงหล่นลงมาไร้ซึ่งปีกแล้วฉันรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอเหลือเกินฉันคิดว่าฉันต้องการเธอนะที่รักและทุกครั้งที่ฉันเห็นเธออยู่ในความฝันฉันเห็นใบหน้าของเธอมันตามหลอกหลอนฉันคิดว่าฉันต้องการเธอนะที่รักแต่เมื่อสาวบริตนีย์ออกมาสร้างความช็อกโลกกลับจุดประกายให้เกิดการคาดเดามากมายว่าเพลงนี้อาจหมายถึงความเจ็บปวดที่ไม่ได้พบลูกในท้องและทำแท้งครั้งนั้นเพราะในมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้มีฉากคลอดลูกในโรงพยาบาลขอบคุณที่มาจากพีเพิลThank you.